เป็นไงช่างขวานสวัสดีครับสวัสดีครับรถเป็นไงบ้างก็เรียบร้อยดีครับวันนี้ก็มีเปลี่ยนลูกหมากกันโค้งลูกหมากกันชักนอกแล้วก็ลูกหมากปิ่นนกโอเคแล้วก็มีตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้โอเคเรียบร้อยอย่างนี้ขอบคุณมากครับหมาไว้ใจเลย CJ Auto ครับขอบคุณครับพี่ครับทุกการเดินทางเราจะต้องความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเป็นสำคัญแล้วก็วันนี้ก็มาที่ CJ Auto ก็ต้องขอขอบคุณ CJ Auto นะครับแล้วก็โชจุ่งกรุ๊ปที่สนับสนุนการเดินทางของรายการโชจุ่ง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 ชวนชิลนะครับอยากจะนำคุณผู้ชมนะครับไปสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจร้านอาหารอร่อยอร่อยนะครับหรือว่าร้านเก๋ๆต่างๆเราก็มีนำเสนอในรายการโชจุ่งชวนชิลนะครับของเราในให้กับแฟนเพจของเรานะครับในแฟนเพจ333 CJ ของเรานะครับคุณผู้ชมชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดไหมครับผมมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าดังนะครับตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วเนี่ยที่แถวสวนหลวงนะครับแถวจุฬาก็เป็นร้านที่มีจุดเด่นก็คือเวลาเขาขายของนะครับเขาจะทะเลาะ กันเองพี่น้องแล้วก็เสียงดังมากแต่คนก็ยังกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยความอร่อยนะครับวันนี้เราจะพากันไปดูพอดีบังเอิญเขาย้ายร้านไปแล้วผมก็ติดตามนะครับจนรู้ว่าเขาย้ายไปอยู่ย่านอ่อนนุชครับวันนี้เราจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมอาจจะตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดทะเลาะกันนะครับไม่รู้วันนี้เขาจะทะเลาะกันจริงหรือเปล่าวันนี้เราไปดูกันเลยครับเชิญเลยครับอ่อนนุชซอย46ทับ2โอเคร้านนี้เรามาตอนเช้านะครับคนไม่เยอะถ้ามาเที่ยงนี่รับรองคิวยาวครับรอนานมากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมกินตั้งแต่อายุ14 15ละตอนนี้ผ่านมาแค่5ปีเอ้ยไม่ใช่30กว่าปีนะก็กินตั้งแต่ชามละ20 25สมัยก่อนกินกับคุณพ่อก๋วยเตี๋ยวเป็ดตลาดสวนหลวงเจ้าดังย้ายมาอยู่อ่อนนุช 46/2 นะครับที่นี่นะครับที่ต้องสั่งเลยเลือดเป็ดนะครับปีกเป็ดอันนี้แบบเคี้ยวเข้าปากละลายเลยไม่ใช่ละลายเข้าปากกระดูกนี่หลุดออกมาจากหนังเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลองดูแล้วเราก็ได้อาหารครบเซตนะครับไส้แก้วเลือดนุ่มอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าเส้นใหญ่ผมไม่ใช่เส้นใหญ่ครับไม่ใช่เส้นใหญ่อันนี้ไส้แก้วครับอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเรากินหมดแล้วเรียกเขาเช็คบินดูนะครับแล้วเราจะตกใจมากราคานี่เรียกว่ากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าไหนก็ไม่มีราคาสุดคุ้มเท่ากับร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราขอโอกาสรับประทานเดี๋ยวจะลองเบื้องต้นแซมเปิลอะไรดีอะไรดีไส้แก้วแล้วกันไส้แก้วอร่อยอร่อยโดยเฉพาะเลือดเป็ดเลือดเป็ดเลือดเป็ดถ้าคุณผู้ชมมาไม่ทันนะครับเลือดกับปีไส้แก้วอีกอันหนึ่งสามอันนี้จะหมดก่อนเพื่อนนะครับตับเติบอะไรดินยังมีอยู่เลือดเป็ด
ีกเป็ดไส้แก้ว3อย่างนี้แนะนำครับยังไงมาแล้วต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดสวนหลวงเจ้าดังที่ปัจจุบันนี้ย้ายมาอยู่ตลาดแถวอ่อนนุชซอย46ทับ2นะครับเป็นเจ้าที่ผมแนะนำมากๆขอให้ทีมงานรับประทานหมดแล้วสิ่งที่น่าตกใจคือราคาครับราคามันสุดคุ้มจริงๆแล้วคุณผู้ชมจะตกใจงั้นเดี๋ยวขอให้ทีมงานได้มีโอกาสรับประทานเดี๋ยวเรามาเซอร์ไพรส์ตอนจบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับบางครั้งเจ้าของก็อาจจะไปหาหมอไปพบแพทย์พยาบาลบ้างก็มีเจ็บป่วยบ้างก็อาจจะหยุดนะครับแต่จริงๆแล้วเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้านะถึงประมาณบ่าย3ก็น่าจะหมดแล้วนะครับบ่าย3บ่าย4ส่วนใหญ่ก็หมดแล้วแต่ถ้าให้ดีครับมาก่อน11โมงครับถ้ามาเที่ยงนี้คนจะแน่นมากวันนี้เราอุตส่าห์มาเช้ามากนะครับก็เลยได้คิวทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมก็หมดเรียบร้อยในที่สุดครับเราก็พิชิตศึกเป็นที่เรียบร้อยตาดำครับผมนะครับเหลือแต่ซ่านะครับลากไส้เรียบร้อยนะครับปอดซิ่วปอดซิ่วกระดูกนะครับกระเทียมพริกไทยโอ้ยไม่เหลือเลยเดี๋ยวจะสุดท้ายเดี๋ยวผมให้เช็คราคานะครับว่าเท่าไหร่แล้วตกใจนี่สั่งกลับบ้านด้วยอีก2ถุงนะครับแล้วลองทายดูว่าราคาเท่าไหร่เจ๊เก็บตังค์ครับขึ้นลงพอละ40นะคะ3 4 5 6 7 9 3 431 68 413บาท413คุณผู้ชมกินสงครามแต่ขนาดนี้413บาทถูกกว่านี้ไม่มีแล้วครับผม413บาทได้เอากลับบ้านด้วยนะครับเฮียขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่เฮียโก้เฮียโก้คุณครับอิ่มพุงกลางอร่อยมากสุดๆไปครับอ่ะถนนเส้นนี้จอดได้นะครับแต่จอดตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3หลังจากนั้นโดนล็อกแต่ถ้ามาบ่าย3ก็ไม่ต้องมาแล้วครับหมดก๋วยเตี๋ยวเป็ดสวนหลวงเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนตะดำก็อย่าลืมนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดสวนหลวงที่ย้ายมาอยู่วันนุชซอย46ทับ2รายการโชว์จุ่มชวนชิวของเราก็ขอนำเสนอนะครับก็ใน EP ถัดไปจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ฝากคุณผู้ชมลองติดตามดูนะครับแต่เราจะนำเสนอเรื่องที่สนุกสนานอร่อยนะครับหรือในสถานที่ที่คุณผู้ชมอยากไปก็อาจจะใส่คอมเมนต์ด้านล่างในเพจของเราได้นะครับแล้วเราก็จะพิจารณาแล้วก็หาโอกาสไปแวะเวียนตามที่คุณผู้ชมบอกนะครับจุดเด่นของเราเป็นยังไงทำไมใครต่อใครต้องมาซ่อมช่วงล่างกับ CJ Auto เท่าที่เฮียรู้นะปี2526จนเป็นที่กล่าวขานของแฟนๆขับรถเชิงพาณิชย์เชิงใช้งานเนี่ยว่าถ้ามีปัญหาช่วงล่างลูกหมากเราขับคันชักคันส่งถ้าไปที่อื่นแล้วไม่หาย CJ Auto หรือโชจุงเดิมนะครับสามารถแก้ปัญหาท่านได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยรถคลาสสิกซุปเปอร์คาร์รถที่เราเห็นสุดยอดของในถนนเนี่ยบางครั้งเข้าศูนย์ก็แพงมาที่ CJ Auto นะครับเราเปลี่ยนบูทลูกหมากให้ในราคาเบาๆสบายกระเป๋าคุณผู้ชมแฟนๆยังมีเงินเหลือตังกลับบ้านให้คุณแม่บ้านไปจ่ายตลาดอีกนั่นคือจุดเด่นของเราเท่าที่รู้นะครับแต่จะถึงกระนั้นก็ตามต้องลองด้วยตัวเองครับถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าแต่วันนี้ผมเอารถเข้าไปเช็คตรวจเช็คแล้ว
ประทับใจเราการันตีว่าเสร็จภายใน1วันไม่ควรเกินบ่าย3คนไหนมีปัญหาช่วงนั่งขับแล้วกรอกกรอกแก๊กแก๊ก CJ Auto ครับหรือเข้าไปใน Facebook ของเรานะครับ333โชจุงลูกหมากนะครับผมตอนนี้มีแฟนเพจอยู่ 1.2 แสนคนแฟนๆของเรามีทั่วประเทศนะครับวันก่อนเห็นรถการแลนด์ GTO ขับมาจากเชียงใหม่เพื่อมาซ่อมลูกหมากกับเราคิดดูว่าจากเชียงใหม่ต้องมาซ่อมกับเราแสดงว่า CJ Auto ของเรานั้นแน่นอนครับวันนี้ชวนจุ่มชวนคิวนะครับก็ขอจบรายการEP แรกของเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ